เริ่มต้นใช้ Flow Account ต้องตั้งค่าอะไรก่อนบ้างมาทำตามพร้อมๆกันได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วนะคะให้ไปที่เมนูการตั้งค่ารูปเฟืองนี้เลยค่ะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมการตั้งค่าทุกอย่างของระบบเลยนะคะก่อนที่เราจะเริ่มสร้างเอกสารก็ให้มาใส่โลโก้และตรายางของบริษัทกันก่อนค่ะโดยขนาดไฟล์ที่แนะนำนะคะไม่ควรเกิน 1,400 คูณ 300 พิกเซลและขนาดไม่เกิน 3 MB พร้อมตั้งไฟล์เป็น PNG หรือ JPEG ก็ได้ค่ะอัปโหลดมาแล้วก็บันทึกข้อมูลได้เลยนะคะส่วนถัดมาที่จำเป็นอีกส่วนก็คือเลขรันและหัวเอกสารค่ะให้เรามาเลือกรูปแบบการรันเลขของบริษัทเราว่าต้องการรันแบบไหนโดยระบบจะ default เป็นปีและเดือนค่ะหรือจะมาเลือกหัวเอกสารที่จำเป็นในบริษัทก็มาปรับตรงนี้ได้นะคะพร้อมทั้งเปลี่ยนสีเอกสารตาม CI ของบริษัทได้เช่นกันค่ะถัดมาเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือการตั้งค่าธุรกิจนั่นเองระบบจะป๊อปอัพไปอีกหน้าเพื่อให้เรามาใส่ประเภทของธุรกิจเลือกว่าจดแวดแล้วหรือยังและกรอกชื่อที่อยู่ของธุรกิจตามช่องนี้เลยนะคะส่วนถัดมาก็คือช่องทางการเงินค่ะตรงนี้จะเป็นหน้ารวมช่องทางการเงินที่ใช้รับเงินหรือจ่ายเงินของบริษัทเราทั้งหมดนะคะโดยเราสามารถเพิ่มบัญชีต่างๆที่ใช้ในบริษัทได้ตามนี้เลยค่ะตัวอย่างเช่นบัญชีธนาคารนะคะก็ให้มากรอกชื่อธนาคารเลขที่บัญชีสาขาธนาคารชื่อบัญชีและก็มาเลือกประเภทบัญชีจากนั้นกดบันทึกและปิดได้เลยค่ะตั้งค่าส่วนต่อมาก็คือข้อมูลส่วนตัวของเราค่ะเราสามารถกรอกชื่อนามสกุลเบอร์โทรและอีเมลของเราเพื่อระบุตอนออกเอกสารได้เลยนะคะรวมถึงแนบไฟล์ลายเซ็นเพื่อเวลาออกเอกสารจะได้แสดงขึ้นมาให้ด้วยค่ะซึ่งไฟล์ลายเซ็นแนะนำให้ทำพื้นหลังให้โปร่งใสทำไฟล์เป็น PNG และครอปตัดให้ชิดขอบมากที่สุดนะคะเพียงเท่านี้ก็สามารถไปออกเอกสารโดยมีข้อมูลของบริษัทเราแบบครบถ้วนแล้วค่ะ